ที่จะมีแมลงมาอาจจะมาดูดน้ําหวานที่ดอกมาแล้วก็รองเกสรเนี่ยอาจจะติดไปน้ำแมลงก็จะไปดูดน้ําหวานจากดอกเพศเมียตัวอื่นซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เกิดการถ่ายรองเรนูได้ใช่ไหมครับส่วนดอกตัวเมียเนี่ยในทางกลับกันถึงแม้ว่ามันจะมีเกสรตัวเมียอย่างเดียวแมลงมันก็อาจจะเอาเกสรตัวผู้จากดอกอื่นมายังดอกมันเองได้ก็ทําให้เกิดการถ่ายรองเรนูได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยไม่สามารถเกิดการถ่ายรองเรนูได้มันก็เลยผิดนะครับเพราะว่ามันสามารถเกิดได้โดยการที่เกิดจากการถ่ายรองเรนูของคนละดอกนะครับแต่ถ้าเป็นดอกเดียวกันเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไก่เนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไก่ผิดนะครับก็ไก่ผิดเพราะว่ามันสามารถเกิดได้นะครับขอไข่ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศดอกสร้างเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์ในที่นี้คือดอกไม้มันสร้างเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์จริงหรือมันก็ไม่น่าจริงใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วเนี่ยยังมีส่วนต่างๆของดอกอีกมากมายที่สามารถเจริญต่อไปเป็นผลได้นะครับก็คือในส่วนของโอวาลีหรือรังไข่เนี่ยมันก็เจริญไปเป็นส่วนของเนื้อผลใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนของโอวูเนี่ยก็เจริญกลายเป็นเมล็ดได้นะครับซึ่งทางโอวาลีและโอวูเนี่ยก็มาจากดอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดอกมันไม่ได้สร้างเฉพาะสืบพันธุ์แต่มันยังสร้างอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลหรือเมล็ดนะครับฟังข้อขอก็เลยผิดนะครับส่วนข้อคอเมกาสปอร์จะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอเจเนซิสโดยได้นิวเคลียส8นิวเคลียสเพื่อพัฒนาเป็นแกมีโตไฟต์เพศเมียตรงนี้ถูกหรือผิดเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแบ่งของเมกาสปอร์เพื่อที่จะได้แกมีโตไฟต์เพศเมียนะครับมาเรามาดูกันว่ามันมีกลไกการแบ่งอย่างไรก็คือเริ่มไปตั้งแต่เอาโอวูออกมาจากรังไข่นะครับในโอวูเนี่ยมันก็จะมีเมกาสปอร์มาเตอร์เซลซึ่งเป็นดิพลอยในที่นี้ก็คือมี2โครโมโซม2ชุดเขียนสั้นๆว่า 2N นะครับซึ่งไอ้เจ้าเมกาสปอร์มาเตอร์เซลเนี่ยมันจะไมโอซิสแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครั้งหนึ่งนะครับจนได้กลายเป็นเมกาสปอร์หลายๆตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแฮปลอยด์เซลล์ละก็คือมีโครโมโซมชุดเดียวคือ N เดียวหลังจากนั้น3ตัวมันจะสลายไปนะครับเหลือแค่เมกาสปอร์ตัวเดียวซึ่งสามารถแบ่งแบบไมโตซิสต่อได้ซึ่งมันจะแบ่งแบบไมโตซิสต่ออีก3ครั้งก็คือได้เซลล์ทั้งหมด2กำลัง3ก็คือผู้ผิดครับได้นิวเคลียสทั้งหมด2กำลัง3ก็คือ8นิวเคลียสซึ่งตอนแรกเนี่ยมันยังเป็น8นิวเคลียสที่รวมตัวกันอยู่และสุดท้ายมันมีการแบ่งไซโทพลาซึมก็คือไซโตคาเนซินเนี่ยออก7ครั้งก็คือมันจะได้เป็น7เซลล์แต่8นิวเคลียสโดยที่มีเซลล์นึงที่มี2นิวเคลียสก็คือโพลาร์นิวคลีอายนะครับแล้วก็ตรงกลางด้านล่างเนี่ยก็จะได้เป็นเอกนะครับตรง2เซลล์ข้าง A ก็คือซินเนอร์จิตส่วน3เซลล์ตรงข้ามกับฝั่งของ A เนี่ยก็คือแอนติโพดอลนะครับอันนี้โครงสร้างนี้เราเรียกว่าฟีเมลแกมีโตไฟต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อที่ทำให้เกิดเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียต่อมาก็มาดูสไลด์นี้ก็คือเป็นการแบ่งเซลล์ที่ทำให้เกิดเมลแกมีโตไฟต์นะครับในที่นี้เราก็เอาไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์มาจากโพลเลนแสกซึ่งอยู่ในอับลองเรนู
นะครับซึ่งไอ้เจ้า Microspore Matter Cell เนี่ยมันเป็น Diploid ใช่ไหมครับก็จะมีโครโมโซม2ชุดเป็น 2N มันจะแบ่งตัวแบบ Meiosis ได้กลายเป็น Microspore ที่เป็น Haploid ก็คือมี N เดียวนะครับแล้วจากไมโครสปอร์เนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส1ครั้งจนได้กลายเป็น2เซลล์ขึ้นนะครับก็คือเจเนทีฟเซลล์ครับทิลเซลล์ซึ่งโครงสร้างนี้เราเรียกว่ายังเมลกามีโตไฟต์นะครับซึ่งในกรณีที่ยังเมลกามินโตไฟเนี่ยหรือละอองเรนูถ้ามันไปตกบนยอดเกสรตัวเมียบริเวณยอดเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่มันก็กระตุ้นให้ทิวเซลเนี่ยสร้างหลอดลงไปเรื่อยๆยังบริเวณโอวารีนะครับแล้วก็จะเข้าไปเจอกันกับฟีเมลกามีโตไฟต์และหลังจากนั้นเองเจเนทีฟเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งไมโตซิสอีกทีนึงจนได้กลายเป็นสเปิร์มเซลล์2เซลล์นะครับซึ่งเซลล์นึงเนี่ยมันก็จะเฟอร์ติไลซ์กันกับเอกได้กลายเป็นไซโกตได้กลายเป็นเอ็มบริโอเป็นต้นอ่อนต่อมาส่วนอีกเซลล์นึงมันจะเฟอร์ติไลซ์กันกับโพลาร์นิวคลีไอนะครับก็ได้กลายเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนเพราะฉะนั้นเอนโดสเปิร์มเนี่ยก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น 3N เพราะว่าโพลาร์นิวคลีไอมี2สเปิร์มเซลล์มีอีก 1N รวมกันกลายเป็น 3N นะครับเพราะฉะนั้นในข้อคอควายเนี่ยเมกาสปอร์จะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสจนได้จำนวน8นิวเคลียสก็ผิดนะครับเพราะมันต้องเป็นไมโตซิสไม่ใช่ไมโอซิสไมโอซิสที่ว่าก็คือมาจากเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์จนได้เป็นเมกาสปอร์ตรงนั้นต่างหากที่เป็นไมโอซิสแต่จากเมกาสปอร์กลายเป็นฟีเมลกามีโตไฟต์เนี่ยต้องเป็นแบบไมโตซิส3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อขอก็เลยผิดด้วยข้อนี้ก็เลยผิดทั้งกอขอและคอเพราะนั้นก็ต้องตอบช้อยที่4นะครับก็คือผิดหมดทุกข้อเลย33นักวิทยาศาสตร์นำข้าว2ต้นมาผสมกันโดยต้นเพศเมียมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กส่วนต้นเพศผู้มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กผลจากการผสมนี้จะทำให้ได้จีโนไทป์ของเอนโดสเปิร์มแบบใดบ้างในอัตราส่วนเท่าไหร่1 1 A ใหญ่ A เล็ก A เล็กต่อ1 A เล็ก A เล็ก A เล็ก2สามเอใหญ่เอเล็กเอเล็กต่อหนึ่งเอเล็กเอเล็กเอเล็กสามหนึ่งเอละเอใหญ่เอใหญ่เอเล็กต่อหนึ่งเอเล็กเอเล็กเอเล็กหรือสี่สามเอใหญ่เอใหญ่เอเล็กต่อหนึ่งเอเล็กเอเล็กเอเล็กจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเมลแล้วก็ฟีเมลกันมีตัวไฟกันก่อนนะครับแล้วค่อยนำเอาแกมมีที่ได้เนี่ยมาพิจารณาในการคลอสกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเริ่มตั้งแต่กระบวนการของเมลกามีโตไฟต์กันก่อนนะครับก็คือเมลกามีโตไฟต์หรือว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชเนี่ยมันจะได้มาจากเซลล์หนึ่งที่ชื่อว่าไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์ซึ่งไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยมันมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น 2N ก็คือเหมือนกับเซลล์ปกติทั่วไปนะครับซึ่งไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยมันจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้กลายเป็นไมโครสปอร์จำนวน4เซลล์ด้วยกันนะครับซึ่งวิธีการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยทำให้จำนวนชุดของโครโมโซมมันลดลงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือแค่ N เดียวนะครับ
และหลังจากนั้นไมโครสปอร์มันก็จะแบ่งแบบไมโตซิสอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ไอ้เจ้าไมโครสปอร์มันก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นโอเคมันมีนิวเคลียสซึ่งในนิวเคลียสมันมี N เดียวนะครับหลังจากนั้นมันแบ่งแบบไมโตซิสเนี่ยมันก็จะได้เป็นคล้ายๆเป็น2เซลล์เล็กๆแล้วก็มี2นิวเคลียสที่แบ่งออกมาอยู่ภายในเปลือกหุ้มอันเดียวกันนะครับอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าทิวนิวเคลียสอีกอันนึงเราเรียกว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสก็คือ2อันนี้นะครับซึ่งเราเรียกโครงสร้างนี้ว่าละอองเรณูหรือเรียกว่ายังเมลกามีโตไฟต์อันนี้ไม่ติดกันนะครับแล้วเมื่อละอองเรณูมันตกบริเวณยอดเกสรตัวเมียซึ่งมีน้ำตาลอยู่น้ำตาลนะมันก็กระตุ้นให้เกิดการแบ่งแบบไมโตซิสต่อโดยที่เจเนทีฟนิวเคลียสเนี่ยมันจะแบ่งแบบไมโตซิสต่อได้กลายเป็นสเปิร์มนิวเคลียสที่1แล้วก็ที่2นะครับส่วนไอ้เจ้าทิวนิวเคลียสมันทำหน้าที่ในการสร้างหลอดเพื่อที่ว่าเป็นทางจากยอดเกสรตัวเมียไปจนถึงเอมบริโอแซกหรือฟีเมลกามีโตไฟนะครับอันนี้คือวิธีคร่าวๆของการสร้างเมลกามีโตไฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นแกมีตสุดท้ายที่เราได้นะครับสังเกตได้ว่าขบวนการไมโอซิสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างแล้วก็ลักษณะของ DNA ที่มันบรรจุอยู่เนี่ยก็คือขบวนการไมโอซิสนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันมีความสำคัญยังไงต่อมาก็คือวิธีการสร้างฟีเมลกามีโตไฟต์ก็จะเริ่มจากไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์ซึ่งมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น 2N ก็ล้อเลียนไปกันกับไมโครสปอร์มัตเตอร์เซลล์นะครับต่อมามันก็จะมีการแบ่งแบบไมโอซิสเหมือนกันก็คือจะได้เป็นแมคโครสปอร์ซึ่งไม่ใช่การแบ่งแบบไมโอซิสมันควรจะได้ดอเตอร์เซลล์เนี่ย4เซลล์อันนี้ก็ได้4เซลล์เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย3เซลล์มันจะสลายไปเหลือแค่1เซลล์ที่เป็นแมคโครสปอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเป็นแค่ N หลังจากนั้นแมคโครสปอร์มันก็จะแบ่งแบบไมโตซิสอีก3ครั้งมันก็เหมือนกับวิธีการแบ่งเซลล์คือแบ่งครั้งนึงเนี่ยได้ออกมาเป็น2นิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้น3ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2กำลัง3ก็คือ8นิวเคลียสซึ่งมันก็ได้เป็นคล้ายๆเป็นจุด8จุดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะมีขั้นตอนก็คือไซโตไคเนซิสที่จะแบ่งนิวเคลียสตรงนี้เนี่ยให้ออกเป็น7เซลล์ก็คือ1 2 3 4 5 6แล้วก็เซลล์สุดท้ายเนี่ยเป็นเซลล์ที่มี2นิวเคลียสอยู่ตรงกลางก็คือเป็นเซลล์ที่7นะครับเซลล์นี้เราเรียกว่า
Polar Nuclei เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปพิจารณาถึงการผสมพันธุ์นะครับของข้าวต้นเพศผู้แล้วก็ต้นเพศเมียเนี่ยซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าในกรณีที่เพศผู้มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กเพศเมียมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาถามถึงผลของเอ็นโดสเปิร์มที่ได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ็นโดสเปิร์มเนี่ยมันจะเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มตัวที่2ก็คือแกมมีตของเพศผู้รวมตัวกันกับโพลาร์นิวเคลียร์นะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนก็คือตอนแรกเนี่ยสำหรับการสร้างสเปิร์มตัวที่2นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นเพศผู้เนี่ยมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กเพราะฉะนั้นยีนที่อยู่บนไมโครสปอร์มัตเตอร์เซลล์เนี่ยก็ต้องมีเป็น A ใหญ่ A เล็กเหมือนกันซึ่งมันจะผ่านกระบวนการไมโอซิสทำให้เป็นการแยกระหว่างคู่โครโมโลกาสโครโมโซมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า4ไมโครสปอร์เนี่ยมันก็แต่ละอันก็จะมีแค่ A ใหญ่อันเดียวหรือไม่ก็ A เล็กอันเดียวนะครับต่อมาถ้ามันเกิดแบ่งแบบไมโทซิสไปเรื่อยๆไม่ว่ากี่ครั้งแต่ว่าในที่นี้มันจะแบ่งต่ออีก2ครั้งเซลล์รุ่นถัดไปที่ได้ในกรณีที่ไมโครสปอร์มียีนเป็นA ใหญ่เนี่ยมันก็ได้เป็น A ใหญ่ต่อไปเสมอส่วนในเจ้า A เล็กก็จะได้เป็น A เล็กต่อไปเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าสเปิร์มตัวที่2เนี่ยที่มันจะไปปฏิสนธิกันกับโพลาร์นิวเคลียร์เนี่ยอาจจะมียีนเป็น A ใหญ่หรือไม่ก็ A เล็กนะครับแต่ถ้าเรามาดูทางด้านเพศเมียบ้างเมื่อกี้โจทย์เขาบอกว่าเพศเมียมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กในกรณีถ้าแบ่งแบบไมโอซิสโฮโมโลกาสโครโมโซมมันต้องแยกกันซึ่งก็แยกได้เป็น A เล็กกับ A เล็กแต่ตรงนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป็นอัลลีลชนิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งต่อไปแบบไมโทซิสเนี่ยผลสุดท้ายแล้วนิวเคลียร์แต่ละนิวเคลียร์ที่อยู่ในเซลล์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมียีนเป็น A เล็กทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันก็คือตัวสเปิร์ม2เองเนี่ยอาจจะมียีนได้2รูปแบบก็คือ A ใหญ่หรือไม่ก็ A เล็กนะครับแต่ทุกเซลล์ในเอมบริโอแซกของต้นเพศเมียเนี่ยต้องมียีน A เล็กเสมอแต่ว่าเจ้าโพลาร์นิวเคลียร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มี2นิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของยีนเนี่ยก็ต้องมี A เล็ก A เล็กซึ่งได้มาจาก2ชุดของโครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นโดสเปิร์มที่เป็นไปได้ก็จะมี2รูปแบบก็คือ A ใหญ่ A เล็ก A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็ก A เล็กโดยเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อ33นี้ก็เลยต้องตอบช้อยที่1นะครับก็คือ1 A ใหญ่ A เล็ก A เล็กต่อ1 A เล็ก A เล็ก A เล็กนะครับซึ่งข้อนี้สรุปก็คือเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเมลแล้วก็ฟีเมลกาเมโตไฟต์รวมทั้งการนำกาเมตที่ได้มาผสมกันด้วยนะครับ
34การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่ปรากฏในพันธุประวัติของครอบครัวมีลักษณะดังนี้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้มีแบบแผนอย่างไร 1. การถ่ายทอดยีนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศและลักษณะที่ผิดปกติเป็นลักษณะด้อย 2.การถ่ายทอดยีนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศและลักษณะที่ผิดปกติเป็นลักษณะเด่น 3. การถ่ายทอดยีนที่เกี่ยวเนื่องกับ X-link ยีนมีลักษณะผิดปกติเป็นลักษณะด้อยหรือ 4. การถ่ายทอดยีนที่เกี่ยวเนื่องกับ X-link ยีนและลักษณะผิดปกติเป็นลักษณะเด่นจากข้อนี้นะครับเรามาพิจารณากันก่อนว่าช้อยเนี่ยเขาต้องการเทสเราอะไรบ้างนะครับก็คือต้องรู้ว่าลักษณะที่ถ่ายทอดกันตามเพดิกรีรูปแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่อยู่บนโครโมโซมชนิดใดในที่นี้ช้อย1กับช้อย2เนี่ยเขาก็แยกว่าเป็นโครโมโซมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศนะครับก็คือหรือว่าเป็นโครโมโซมร่างกายหรือเรียกว่าออโตโซมส่วนช้อย3ช้อย4เนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเป็นโครโมโซม X ก็คือเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซม X นะครับก็ต้องแยกกันให้ได้ก่อนแล้วลักษณะของยีนลักษณะที่2ที่ต้องรู้เนี่ยก็คือพิจารณาว่ามันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซม X เนี่ยจะมีลักษณะที่ปรากฏออกมาในเพดิกรีอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่แม่เป็นโรคถ้าแม่เป็นโรคในเมื่อถ้ามันเป็นแล้วเราสมมติว่ายีนที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นยีนด้อยด้วยนะครับถ้าแม่เป็นโรคที่ควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม X เนี่ยจีโนไทป์ของแม่ก็ต้องเป็น X A เล็ก X A เล็กนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นโรคหนึ่งได้เนี่ยต้องมีลักษณะด้อยที่เป็นโรคด้วยการอยู่ด้วยกันทั้ง2อันเลวนะครับมันจะถึงแสดงลักษณะออกมาแต่ถ้าว่าเผอิญมี1อันเลวที่เป็น A ใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นลักษณะปกติมันก็จะไม่ทำให้เกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่แม่เป็นโรคเนี่ยก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น X A เล็ก X A เล็กนะครับแล้วถามว่าแล้วลูกชายล่ะจะเป็นโรคด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องพิจารณาว่าในกรณีถ้าได้ลูกชายนะครับแม่เรารู้แล้วว่ามีจีโนไทป์เป็น X A เล็ก X A เล็กแล้วพ่อเนี่ยก็อาจจะมีจีโนไทป์เป็น X A อะไรก็ได้แต่ว่าต้องมี Y แน่นอนนะครับและการที่มันจะทำให้เกิดลูกชายได้เนี่ยแน่นอนแหละว่ามันต้องมีโครโมโซม Y ก็คือ Y มันต้องมาจากพ่อนะครับส่วนอีกโครโมโซมหนึ่งก็ต้องมาจากแม่แน่นอนก็แสดงว่าลูกชายของแม่ที่เป็นโรคเนี่ยก็ต้องได้จีโนไทป์ X A เล็กมาแน่นอนแสดงว่าถ้ามีจีโนไทป์เป็นแบบนี้ลูกชายก็ต้องเป็นโรคแน่นอนนะครับและถ้าคิดในทางกลับกันนะครับในกรณีที่พ่อไม่เป็นโรคถ้าพ่อไม่เป็นโรคเนี่ยก็แสดงว่าพ่อคนนั้นต้องมีจีโนไทป์ที่ยีนมันโครโมโซม X เนี่ยห้ามเป็นยีนด้อยเลยเพราะว่ามันไม่มีคู่โฮโมโลกาสของโครโมโซม X เพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันจะมีโครโมโซม Y มาแทน
นะครับเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของพ่อที่ไม่เป็นโรคเนี่ยก็ต้องเป็น X A ใหญ่แล้วก็ Y นะครับแล้วถามว่าลูกสาวจะเป็นโรคหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสมมติเป็นแผนผังอันใหม่นะครับเราก็ไม่รู้เลยว่าแม่เนี่ยมีจีโนไทป์เป็นอย่างไรรู้แค่ว่าต้องเป็น X อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องเป็น X อีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกสาวลูกสาวเนี่ยมีจีโนไทป์ต้องเป็น XX นะครับก็แสดงว่าอันนึงเนี่ยโอเคมันได้มาจากแม่อยู่แล้วสักเอาลิวใดเอาลิวหนึ่งนะครับส่วน X ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ต้องได้มาจากพ่อเสมอนะครับซึ่งพ่อเป็นมีจีโนไทป์เป็น X A ใหญ่ซึ่งเป็นจีโนไทป์ที่แสดงลักษณะปกตินะครับเพราะฉะนั้นลูกสาวเนี่ยก็ต้องมียีน X A ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่ายีนเนี้ยให้ลักษณะที่ถ้าเป็นลักษณะเด่นเนี่ยมันจะไม่ปรากฏโรคออกมานะครับซึ่งมันก็สามารถข่มได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น A ใหญ่ด้วยหรือไม่ก็ A เล็กยังไงลูกสาวเนี่ยก็จะไม่แสดงโรคแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่พ่อไม่เป็นโรคเนี่ยลูกสาวก็ต้องไม่เป็นโรคด้วยนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับที่เพดิกีของข้อนี้เราจะเห็นเลยว่าครอบครัวนี้นะครับพ่อไม่เป็นโรคเพราะว่าไม่ได้ระบายสีทึบไว้นะครับแต่เอิ้นมีลูกสาวที่เป็นโรคก็แสดงว่ามันขัดแย้งกับกรณีที่ว่าเป็นลักษณะพันทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยโครโมโซม X แล้วก็เป็นยีนด้อยเนี่ยซึ่งถ้าพ่อไม่เป็นโรคลูกสาวมันต้องไม่เป็นโรคแน่นอนนะครับแสดงว่าเพดิกรีเนี่ยมันไม่ได้ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม X แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4เนี่ยเราตัดออกไปได้เลยนะครับก็คือมันไม่ใช่ X ลิงยีนะครับเพราะว่าถ้าเป็น X ลิงยีแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นลักษณะด้อยแล้วเนี่ยถ้าพ่อไม่เป็นโรคลูกสาวต้องไม่เป็นโรคนะครับก็แสดงว่าช้อย1กับช้อย2ก็มีสิทธิ์ถูกแสดงว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าลักษณะทางพันธุกรรมตัวนี้ต้องควบคุมโดยออโตโซมนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต่อไปก็คือต้องสืบว่ายีนเนี่ยเป็นควบคุมโดยลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะด้อยนะครับแล้วก็จะมาเช็คกันว่าเป็นลักษณะด้อยได้หรือเปล่านะครับโดยที่เราคิดว่าในกรณีที่ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยถูกควบคุมด้วย autosomal recessive นะครับพูดง่ายก็คือในกรณีที่พ่อและแม่เป็นโรคเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นโรคได้เนี่ยมันก็ต้องมียีนด้อยทั้งคู่นะครับในนี้ก็สมมติว่าเป็นยีนด้อยบนออโตโซมันลักษณะของจีโนไทป์ของทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็ต้องเป็น A เล็ก A เล็กกับ A เล็ก A เล็กนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ว่ามันจะจับคู่ลักษณะแบบใดเนี่ยลูกที่ได้ก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กเสมอเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นโรคด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูที่เพดิกรีเมื่อกี้นี้
สังเกตจากครอบครัวนี้นะครับทั้งพ่อและแม่เป็นโรคนะครับแล้วถ้าเราตีต่างว่ามันเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยออโตโซมอลรีเซสซีฟเนี่ยลูกทุกคนก็ย่อมจะเป็นโรคแต่ว่าเผอิญมีคนหนึ่งที่มันไม่เป็นโรคก็แสดงว่าลักษณะนี้เนี่ยมันต้องไม่ได้ถูกควบคุมโดยยีนด้อยนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูที่ชอยดูชอยที่1ลักษณะผิดปกติเป็นลักษณะด้อยตรงนี้ก็ต้องผิดไปนะครับเพราะว่ามันขัดแย้งกันว่าถ้าเป็นออโตโซมอลรีเซสซีฟแล้วเนี่ยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคลูกทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นโรคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็เลยต้องตอบข้อ2การถ่ายทอดยีนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศและลักษณะที่ผิดปกติเป็นลักษณะเด่นหรือเราเรียกว่าเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์นะครับตรงนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงเกี่ยวกับโรคหรือว่าลักษณะของออโตโซมอลโดมิแนนต์กับออโตโซมอลรีเซสซีฟบางประการนะครับในกรณีโรคที่ถูกควบคุมด้วยออโตโซมอลโดมิแนนต์เนี่ยที่ควรรู้ก็เช่นเรติโนบลาสโตมาก็คือเป็นมะเร็งที่เรติน่านะครับอันที่สองก็คือโพลิแดคทิลีก็คือเป็นภาวะที่มีนิ้วมือนิ้วเท้าเกินนะครับแล้วก็โรคที่สามก็คือนิวโรไฟโบมาโตซิสก็คือเป็นโรคที่มีเนื้องอกของปมประสาทที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับภาษาไทยชื่อง่ายก็คือโรคเท้าแสนปมนั่นเองซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถูกควบคุมแบบออโตโซมอลโดมิแนนต์นะครับก็คือขอให้มีแค่ยีนเด่นยีนเดียวเนี่ยสมมติว่าเป็นยีนสัญลักษณ์ A นะครับไม่ว่ายีนอีกตัวอีกคู่หนึ่งของคนบางกันโครโมโซมเป็นยีนเด่นหรือเป็นยีนด้อยยังไงก็ต้องเกิดโรคได้อยู่แล้วนะครับส่วนในกรณีลักษณะที่ควรรู้รวมทั้งโรคที่ควบคุมโดยออโตโซมอลรีเซสซีฟเนี่ยก็อย่างเช่นกรณีเลือดหมู่ A เลือดหมู่ O นะครับซึ่งมีจีโนไทป์เป็นไอเล็กไอเล็กแล้วก็เลือดหมู่ RH ลบนะครับลักษณะผิวเผือกโรคฟีนิลคีโตยูเรียนะครับแล้วก็รวมทั้งโรคทาลัสซีเมียพวกนี้ก็จะถูกควบคุมแบบออโตโซมอลรีเซสซีฟนะครับโดยสรุปข้อนี้เราต้องรู้ลักษณะทางพันธุประวัติหรือเพดิกีที่มีไปได้ของออโตโซมอลโดมิแนนต์ออโตโซมอลรีเซสซีฟรวมทั้งเอ็กลิงโดมิแนนต์เอ็กลิงรีเซสซีฟแล้วก็พิจารณาพร้อมๆกับเพดิกีที่จดกำหนดแล้วก็ลองตัดช้อยไปว่ากรณีไหนที่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเหลือกรณีเดียวที่เป็นไปได้นะครับถ้านักวิทยาศาสตร์พบว่า DNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีปริมาณไซโตซีน 38% ดังนั้นปริมาณของไทมีนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์1 12 2 24 3 31หรือ4 38จากข้อนี้นะครับเราก็ต้องอ้างกฎหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับปริมาณเบสบนสายของ DNA นะครับกฎดังกล่าวนั้นก็คือกฎของชากาฟหรือว่าชากาฟรู
นะครับซึ่งชากาบรูเนี่ยเขาบอกไว้ว่าใน DNA สายใดๆก็ตามจะมีจำนวนเบสชนิด A หรืออะดีนีนเนี่ยเท่ากับจำนวนเบสไทมีนหรือ T และก็จะมีจำนวนเบสของไซโตซีนเท่ากับจำนวนเบสของกัวนีนนะครับเสมอโดยที่เขาให้เหตุผลอยู่2อย่างนะครับว่าทำไมจำนวน A เท่ากับ T แล้วก็จำนวน C ถึงเท่ากับ G เหตุผลแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า DNA เนี่ยเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายคู่นะครับแล้วก็เหตุผลที่2เนี่ยก็เพราะว่ามีการจับกันของเบสแบบคอมพลีเมนต์หรือว่าภาษาไทยก็คือมีการจับกันของเบสคู่สมในที่นี้ก็คือ A เบส A เนี่ยจะต้องจับกับเบส Tโดยมันจะสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ขึ้นมา2พันธะไฮโดรเจนบอนด์นะครับแล้วก็ C เนี่ยจะจับกับ G โดยที่จะมีไฮโดรเจนบอนด์ทั้งหมด3พันธะนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจำนวน A เท่ากับจำนวน T แล้วก็จำนวน C เท่ากับจำนวนของ G นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่โจทย์ข้อนี้กันก็คือเขาบอกว่า DNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยมี C หรือไซโตซีนเนี่ย 38% เขาให้หาปริมาณของไทมีนหรือว่า T ใหญ่นะครับในหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจากเมื่อกี้นี้เราใช้กฎของชากามาอ้างก็คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของ T ของ A เนี่ยก็ต้องย่อมเท่ากันกับเปอร์เซ็นต์ของ T แล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของ C ก็ต้องย่อมเท่ากับจำนวนเปอร์เซ็นต์ของ G นั่นเองแต่เรารู้ว่าถ้าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของทั้ง A บวก T บวก C และบวก G เนี่ยยังไงมันก็ต้องเท่ากับ 100% แน่นอนนะครับแล้วเราก็รู้ว่า A เท่ากับ T แล้วก็ C เท่ากับ G เนี่ยเราก็จะยุบ A บวก T เนี่ยได้เป็น 2A นะครับส่วน C บวก G เนี่ยก็จะยุบรวมกันได้เป็น 2C นะครับแล้วบวกกันเท่ากับ 100% อันนี้ขอยุบเป็น T ดีกว่าจะได้ตรงกับที่โจทย์ต้องการหานะครับแล้วเรารู้ว่าปริมาณไซโตซีนเนี่ยมี 38% ก็แทนค่าลงไปอาจจะเอา2หารก่อนกลายเป็น T บวก C เนี่ยเป็น 50% นะครับแล้วก็แทน C ด้วย 38% เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของไทมีนเนี่ยก็ต้องเท่ากับ 12% นะครับก็คือต้องตอบช้อยส์1นะครับข้อนี้ก็อย่าลืมกฎของชากาก็แล้วกันนะครับ36การศึกษาข้อมูลจากภาพที่เกิดจากการหักเหของรังสี X ผ่านผลึก DNA ทำให้วัตสารและคลิกได้ทราบคุณสมบัติของ DNA ได้แก่กอไก่โมเลกุลมีรูปร่างเป็นเกลียวขอไข่ระยะห่างของเกลียวแต่ละรอบคอควายลำดับของนิวคลีโอไทด์ในสาย DNA งองูความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว DNA 1. กอและขอ 2. ขอและคอ 3.กอขอและคอหรือ4กอขอและงอจากข้อนี้นะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่ก็คือเขาถามคุณสมบัติของ DNA ที่เกิดจากการหักเหของรังสี X ผ่านผลึก DNA ซึ่งวิธีการที่ทำให้เกิดการหักเหของรังสี X ผ่านผลึก DNA เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเทคนิค DNAdeflection นะครับ
ไม่ใช่ DNA ครับ X-ray Reflection เราเรียกว่า X-ray Reflection ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์สองท่านนะครับก็คือ MHF Wilkin แล้วก็โรซาลีนแฟรงคินได้ใช้เทคนิค DNA ไม่ใช่ X-ray Diffraction โดยที่เขาเอา X-ray เนี่ยให้หักเหผ่านผลึก DNA จะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มและนี่ก็คือเป็นภาพที่ได้ออกมานะครับซึ่งจากภาพนี้ทำให้วัสดุลักคลิกเนี่ยแปลผลออกมาได้ก็คือ 1. DNA ประกอบไปด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์ที่มากกว่า1สายนะครับโดยที่โพลีนิวคลีโอไทด์นั้นมันจะอยู่ในลักษณะเกลียวนะครับโดยที่เกลียวแต่ละรอบเนี่ยจะมีระยะห่างเท่ากันนะครับซึ่งระยะห่างของเกลียวแต่ละรอบเนี่ยมันจะอยู่ที่10คู่เบสก็คือนับไป10คู่เบสเนี่ยเราจะได้มันจะหมุนเกลียวครบ1รอบพอดีนะครับซึ่งจะเท่ากันกับ34อังสตรอมอังสตรอมก็คือหน่วย10กำลังลบ10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูที่คำถามเขาถามว่าการศึกษาข้อมูลจากภาพที่เกิดจากการหักเหของรังสี X ผ่านผลึก DNA ทำให้วัสดุละคลิกได้ทราบคุณสมบัติของ DNA อะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือ1เขารู้โมเลกุลว่ามีรูปร่างเป็นเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอก็ถูกต้องนะครับอันที่2ทำให้เขารู้ระยะห่างของเกลียวแต่ละรอบในที่นี้ก็คือนับคู่เบสเอาคือ10คู่เบสนะครับข้อ2ก็ถูกต้องส่วนข้อคอลำดับของนิวคลีโอไทด์ในสาย DNA ตรงนี้เขาไม่ได้ดูถึงกระทั่งรู้ว่าลำดับของนิวคลีโอไทด์เนี่ยมีเบสอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแค่จากการใช้การหักเหแล้วก็ดูจากฟิล์มเนี่ยยังไม่สามารถรู้ลำดับได้นะครับส่วนเพราะฉะนั้นข้อคอก็เลยผิดส่วนข้องงอความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว DNA ตรงนี้เขาก็ยังไม่สามารถสรุปได้จากข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อกอโมเลกุลมีรูปร่างเป็นเกลียวและข้อขอระยะห่างของเกลียวในแต่ละรอบมันก็เลยต้องตอบช้อยที่1นะครับ37สมมุติว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิด1สร้างโปรตีนจัดกรดอะมิโนจำนวน40ชนิดโดย RNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์จำนวน3ชนิดดังนั้นรหัสพันธุกรรมโคดอนที่สั้นที่สุดจะประกอบด้วยกี่นิวคลีโอไทด์1 2 2 3 3 4หรือ4 5จากข้อนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในกรณีของคนนะครับสมมุติว่าเรากำลังจะสร้างโปรตีนใช่ไหมครับเราก็ต้องมีสายของ RNA ชนิดหนึ่งที่เป็นรหัสที่ใช้ในการสร้างโปรตีน RNA ชนิดนั้นก็คือ mRNA นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันก็จะมีเบสที่แทนรหัสที่ใช้ในการสร้างโปรตีนอยู่นะครับโดยที่ในกรณีของคนเนี่ยกรดอะมิโนที่นำมาใช้ในการสร้างโปรตีนเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่20ชนิดน
ะครับแต่ว่าคนเนี่ยมันก็จะมีจำนวนเบสเนี่ยที่เป็นไปได้ที่อยู่บน mRNA เนี่ยทั้งหมด4ชนิดก็คือ A T C แล้วก็ G นี่ขอโทษครับต้องเป็น U นะครับเพราะว่ามันเป็นบน RNA นะครับไม่มี T ต้องมี U แทนซึ่งจะทำยังไงให้สามารถสร้างโคดอนโดยที่จะทำให้สามารถนำกรดอะมิโนครบทั้ง20ชนิดจับกับรหัสโคดอนนั้นได้นะครับก็คือสมมติว่าเรามีโคดอนเนี่ยมีมันเกิดจากนิวคลีโอไทด์แค่ตำแหน่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของโคดอนเนี่ยที่เป็นไปได้ก็จะมีแค่4ลักษณะก็คืออาจจะเป็น A U C ไม่ก็ G ซึ่งลักษณะโคดอนที่เหมาะสมกับกรดอะมิโนเนี่ยมันมีแค่4แต่กรดอะมิโนจริงๆแล้วมันมีตั้ง20ก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นโคดอนเนี่ยมีแค่1นิวคลีโอไทด์ไม่ได้นะครับแล้วมันมีกี่นิวคลีโอไทด์ถึงพอล่ะก็ต้องพิจารณากันว่าแต่ละนิวคลีโอไทด์ตำแหน่งของนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันจะมีเบสที่เป็นไปได้อยู่4ตัวนะครับแต่ว่าจะมีกี่ตำแหน่งถึงจะพอ20ชนิดเพราะฉะนั้นก็จะมีตำแหน่งเท่ากับ4ยกกำลัง n ทำไงก็ได้ให้มันใกล้เคียงกับ20นะครับถ้าเราเมื่อกี้1มันก็ยังน้อยเกินไปใช่ไหมครับถ้า n เท่ากับ1เนี่ยก็คือมีได้แค่4ชนิดถ้า2กำลัง2 4กำลัง2เป็น16ก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ถ้า n เป็น3เนี่ยโอเค4กำลัง3เป็น64เกินมากกว่า20เพราะฉะนั้น3เนี่ยก็เป็นไม่ได้แล้วมันก็เป็นความจริงด้วยที่ว่าจำนวนนิวคลีโอไทด์บนโคดอนเนี่ยจะมี3นิวคลีโอไทด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยสามารถสร้างโปรตีนจากกรดอะมิโนได้40ชนิดก็คือมีจำนวนกรดอะมิโน40ชนิดแล้ว RNA เนี่ยประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์3ชนิดถามว่าโคดอนสั้นที่สุดจะประกอบไปด้วยกี่นิวคลีโอไทด์เมื่อกี้เราก็ต้องใช้จำนวนชนิดของนิวคลีโอไทด์ยกกำลัง n เอาให้ได้ค่าที่ใกล้กันกับ40มากที่สุดนะครับซึ่งถ้า n เท่ากับ1มันก็เป็นไปได้แค่3กำลัง1ก็คือแค่3ชนิดก็คือเป็นกรดอะมิโนได้แค่3แต่ว่ามันมีจริงๆตั้ง40มันก็ไม่ได้กำลัง2ได้9ก็ยังไม่พอ40กำลัง3 27ก็ยังไม่พอกำลัง4ได้81โอเคมันมากกว่า40ละเพราะฉะนั้น4เป็นไม่ได้แล้วถ้า5ล่ะยกกำลังมากขึ้นมันก็ต้องมากกว่า40มันก็ได้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้เขาต้องการโคดอนที่สั้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือต้องเป็น4นิวคลีโอไทด์ก็คือช้อยที่3นั่นเองแต่จะเกิดคำถามว่าเอแล้วถ้า3กำลัง4มันได้เป็น81เนี่ยมันไม่เกินหรอก็คือมันเกินแต่ว่าส่วนที่เกินนั้นก็เกิดจากการที่ว่าบางทีเนี่ยโคดอนที่แตกต่างกันมันอาจจะให้นำกรดอะมิโนชนิดเดียวกันมาต่อก็ได้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลแล้วก็วิธีคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ38จากตารางรหัสพันธุกรรมด้านล่างก็คือตารางนี้นะครับ
ถ้ามิวเทชันเฉพาะที่ point mutation ในสายของ DNA ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับกรดอะมิโนจากก็คือจากโพลีนิวคลีโอไทด์สายนี้นะครับเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายนี้นะครับข้อใดเป็นรูปแบบของมิวเทชันที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 1. การแทนที่คู่เบส substitution 5ตำแหน่ง 2. การเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด์ insertion 1ตำแหน่ง 3. การขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ deletion 1ตำแหน่งหรือ 4.การเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด์ insertion และการขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ deletion อย่างละ1ตำแหน่งข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอสายที่เกิดจากกรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันก็คือเป็นสายโพลีเปปไทด์นะครับซึ่งสายโพลีเปปไทด์แบบนี้เนี่ยมันเป็นผลที่ได้มาจากกระบวนการที่เรียกว่าทรานสเลชันนะครับก็คือการเปลี่ยนจาก mRNA ให้กลายเป็นโปรตีนโดยที่เราจะใช้ tRNA เป็นตัวนำกรดอะมิโนซึ่งเหมาะสมกับโคดอนที่อยู่บน mRNA นะครับแล้วมาสร้างพันธะเปปไทด์ต่อกันกลายเป็นโพลีเปปไทด์สายยาวนะครับซึ่งเขาถามว่าอะไรที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของการเกิดมิวเทชันที่ทำให้โพลีเปปไทด์สายเดิมเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าจากเดิมเนี่ยโอเคมันเป็นโพลีเปปไทด์ที่มีการเรียงกันของกรดอะมิโนในลักษณะนี้แต่ของใหม่เนี่ยได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างของเดิมของใหม่เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือบริเวณที่เป็นกรดอะมิโนสีแดงนะครับซึ่งมันต่างกันไปอยู่5ตัวด้วยกันซึ่งการที่เราได้กรดอะมิโนแตกต่างกันเนี่ยซึ่งมันต่างไปจากเดิมน่าจะมีสาเหตุมาจากลำดับของนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกันไปนะครับนะครับซึ่งการที่ลำดับนิวคลีโอไทด์มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือการเกิดมิวเทชันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราแอบดูชอยนิดนึงก่อนก็คือวันนี้ชอยแรกแทนที่คู่เบสหรือ substitution 5ตำแหน่ง A มันก็น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าลำดับของกรดอะมิโนของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแค่5ตัวนะครับก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ไปตัวละตำแหน่งนะครับแบบจับคู่ตัวต่อตัวช้อยส์1ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่พอดูช้อยส์ที่2การเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด์อินเสิร์ชั่น1ตำแหน่งถ้ามันมีนิวคลีโอไทด์เพิ่มขึ้นจากสาย MA สายเดิมเนี่ยมันก็น่าจะมีการเลื่อนของลำดับนิวคลีโอไทด์ไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าแต่ละลำดับนิวคลีโอไทด์เนี่ยซึ่งมันจะให้เป็นกรดอะมิโนออกมาเนี่ยมันจะใช้3นิวคลีโอไทด์ต่อ1กรดอะมิโนซึ่ง3นิวคลีโอไทด์นั้นเราจะเรียกว่ามันเป็นโคดอนนะครับลองคิดง่ายๆว่าถ้าแต่เดิมเรามีอยู่10นิวคลีโอไทด์นะครับอันนี้9โอเค10
พราะฉะนั้นจำนวนนิวคลีโอไทด์ที่จะทำให้เกิด1กรดอะมิโนเนี่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันคือ3ตัวใช่ไหมครับก็คือ3อันนี้มันจะทำให้เกิดกรดอะมิโน1ตัวมานะครับแล้วก็3อันถัดไปเนี่ยก็ทำให้ได้กรดอะมิโนมาอีก1ตัวนะครับ AA ย่อมาจากอะมิโนแอซิดนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็น่าจะให้อีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่เกิดการ insertion ก็คือการเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเกิดการแทรกเข้าไปที่ตำแหน่งนี้นะครับและนี้ขอเราก็จะได้ลำดับใหม่นะครับกลายเป็นแบบนี้โอเคก็ได้สายใหม่เนี่ยเป็นนิวคลีโอไทด์12อันนะครับแต่มันก็ต้องใช้หลักการเดิมก็คือ3นิวคลีโอไทด์ถือว่าเป็น1โคดอนก็คือจะให้1กรดอะมิโนนะครับแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยมันต้องเป็นกรดอะมิโนสีฟ้าอันดับที่1สีฟ้าอันดับที่2อันดับที่3นี่4 5 6 7 8 9 10แต่สายใหม่ที่ได้มันกลายเป็นสีฟ้าอันดับที่1แล้วก็สีแดงซึ่งมันเป็นตัวที่แทรกเพิ่มเข้ามาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นสีฟ้าอันดับที่2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนเดิมแต่ว่าตอนที่มันจะสร้างหรือว่าตอนที่นำกรดอะมิโนเข้ามาเนี่ยแน่นอนโคดอนบริเวณ3ตำแหน่งแรกก็ต้องเปลี่ยนไปละก็คือกลายเป็นลำดับคือฟ้า1แดงแล้วก็ฟ้า2เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้มันก็จะพากรดอะมิโนคนละตัวมากับตอนแรกอาจจะกลายเป็นตัวสีน้ำตาลแทนนะครับเช่นเดียวกันจากกรดอะมิโนตัวที่2ที่ควรจะได้จากลำดับ4 5 6เนี่ยมันได้จาก3 4 5แทนเนี่ยเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนมันก็อาจจะเปลี่ยนชนิดไปกลายเป็นกรดอะมิโนสีเหลืองและกรดอะมิโนตัวที่3แทนที่จะได้จากลำดับ7 8 9ดันได้กลายเป็น6 7 8กรดอะมิโนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชนิดสีชมพูนะครับซึ่งการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ลำดับกรดอะมิโนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดก็คือทั้งหมดคือเป็นก็คือหลังจากที่มันเกิด insertion เป็นต้นไปเนี่ยคือในทีเนี้ยลำดับของรวมทั้งชนิดของกรดอะมิโนที่มาต่อในสายโพลีเปปไทด์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดก็คือมันมีการเคลื่อนของโคดอนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเกิด insertion แล้วทำให้อะมิโนแอซิดเนี่ยเปลี่ยนไปแค่5ตัวตรงนี้ก็น่าจะยากนะครับเพราะว่ามันควรจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยก็คือกรดอะมิโน2ตัวนี้ก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อที่2เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เช่นเดียวกันช้อยข้อที่3การขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์หรือดีลิชันเนี่ยเพียงตำแหน่งเดียวมันก็จะทำให้เกิดการเลื่อนของนิวคลีโอไทด์ทำให้ได้กรดอะมิโนเนี่ยเลื่อนไปนับตั้งแต่ถัดจากตัวที่มันเกิดดีลิชันนะครับเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่น่าจะกำจัดอยู่ที่5ตัวนะครับมันตรงนี้ก็ผิดไปด้วย